ถึงเราอืมหรือใครจะเถียงทีเนี้ยเออเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเสียใช่ไหมใช่นะแค่นี้มันก็เออจริงเลยเนาะมันก็จริงสิเพราะฉะนั้นเรื่องของเขาก็คือเขาเราคือเราถ้าเราอยากจะรู้เขาบ้างมันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมใช่นะจะรู้ไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วรู้ไปทำไมล่ะเอออ๋อรู้เพื่อเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งทำให้เราอะไรล่ะคิดตามทำตามถึงทำยังไงก็ไม่เหมือนเขาหรอกเพราะมันคนละคนมันยังไงก็ไม่เหมือนทำตามน่ะได้แต่ให้เหมือนเป๊ะไม่ได้หรอกใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าชีวิตจริงเมื่อเราไม่สามารถค้นพบได้ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็เอาเขาเป็นตัวอย่างเท่านั้นพอได้เขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามไปถึงจุดหนึ่งเขาคือเขาเราก็เราอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันนะคำนี้ไม่ใช่คำทะเลาะกันนะเขาคือเขาก็แยกทางกันไปโดยอะไรโดยความพึงพอใจโดยความเข้าใจใช่ไหมครับแยกทางกันด้วยความเข้าใจมันก็ไม่ทะเลาะกันมนุษย์ใช่ไหมแล้วจะไปทะเลาะกันไปทำไมแล้วโอ้ก็บอกนะเขาคือเขาเราคือเราจะทะเลาะกันได้ไงนะสำคัญว่าจะเอาเขามาเป็นเราเอาเขามาเป็นเราเอาเขามาเป็นของเราเนี่ยมันได้ดังใจมันก็ดีสิหน่อยไม่ได้ดังใจแล้วก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยใช่ไหมเอาของเขามาเป็นของเราเอาตัวเขามาเป็นของเราไม่ได้ดังใจทุกข์อีกเคยไหมฮะท่านเคยไหมคะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเคยถือเป็นบทเรียนกันแล้วกันนั่นนะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปก็คิดอยู่แค่นี้ก็พอใช่ไหมอะไรกันนักกันหนาสุดท้ายก็อ๋อเขาคือเขาเราคือเรานะเอากลับมาถึงเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ2564บวก45หรือลบ45เรื่องพอสงพอสอเนี่ยจะขึ้นต้นไงดีลุงก็พาผู้คนมาเป๋มานานนักดาคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาเอาไงเนาะเอาไงเนาะเอ้าลองลากเส้นกระดานหน่อยสิคำว่าประสูติ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 ดูดีนะมันจะลงเอยยังไงประสูติเอ๊ะเสียงระงับเลยประสูติในเส้นประสูติเส้นประสูติประสูติเปิดไปเท่าไหร่เนาะอายุ29ปีใช่เนาะ29ปี29ปีนะ29ปีแล้วนะบวกไปอีก5ปี5ปีบอก5ปีแล้วนะไปถึง35เอ้ย5 6 6ปีสินะ6ปีบวกไป6ปีไปถึง35ปีจุดนี้นะเป็นจุดคลายแม็กอันนี้6ใช่เนาะพอได้จุดนี้เข้าไปแล้วคือจุดอะไรเนาะนะครับจุดอะไรตรัสรู้ใช่ไหม
รู้มาเพื่อตรัสรู้เพื่อตรัสเพื่อภาษาหลวงภาษาหลวงคิดมากภาษาหลวงอย่าคิดมากรู้มาเพื่อตรัสจากนี้แหละฮะที่บอกว่าพ.ศ.ที่หนึ่งพ.ศ.หนึ่งพ.ศ.หนึ่งนี่ตรงนี้พ.ศ.หนึ่งไปจนกระทั่งใช่หรือเปล่ารู้มาเพื่อตรัสเนาะโอเคนะครับจากนี้ไปก็เดินทางไปอีก45ปี45ปีทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งสี่สิบห้าปีทั้งเดินทั้งวิ่งจึงได้พ.ศ.หนึ่งพ.ศ.ที่หนึ่งต่อไปอีกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะ2564เอาแล้วมาถึงนาทีพอเข้าข่าวรังทีนี้นะพศ1ถึงพศ2564ใช่ไหมถึง2564อันนี้มาไล่กันนะมาไล่ยาวกันไล่ยาวยังไงเนาะลุงก็จะแย่แล้วตรงนี้ลุงก็จะแย่แล้วตรงนี้ประสูติตรงนี้ตรัสรู้นะอย่าลืมนะ29ปีมีคนเขาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยหนีลูกหนีเมียไปบวชความจริงพระพุทธองค์หนีการปกครองนะให้รู้ความจริงหนีการปกครองหนีการปกครองเพราะว่าการที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์มันต้องมาแสดงบทบาททั้งบวกกับลบใช่ไหมการที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์มันต้องแสดงบทบาททั้งบวกและลบทั้งพระคุณและพระเดชใช่ไหมประสูติมาถึง29ปีมีผู้คนเข้าใจว่าเขาตัวรอดแต่ผู้เดียวนี้ลูกนี้เมียไปบวชตัดช่องน้อยแต่พอตัวจริงๆนะสิ่งที่อัดอั้นใจจริงๆก็คือเรื่องของหนีการปกครองหนีการเป็นผู้ปกครองหนีอำนาจโอเคไหมไม่อยากใช้อำนาจเป็นผู้ปกครองผู้คนมันกระดาษกระเดือกวันใดที่ไปตัดสินเป็นพระเดชไปลงโทษลงทันผู้คนก็นอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใครจะนอนหลับก็ไม่รู้แล้วครับไอ้พระเดชใครจะนอนหลับใครจะมีความสุขไม่รู้หรอกแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่เป็นมนุษย์พันธุ์นั้นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้มันก็เลยคิดต่างจากค
นอื่นๆกันเยอะแยะจะบอกว่าทุกคนก็คิดไปเช่นนั้นหมดพอเวลาคิดต่างปุ๊บมันก็กลายเป็น abnormal ใช่ไหมล่ะคิดไม่เหมือนใครนะมันก็เลยกลายเป็นเจ้าชายสุยธะมนุษย์ abnormal พอได้ไหมครับคำอย่างนี้นะมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างนะลูกเมียก็สดสวยจะเป็นพระมหากษัตริย์เจ้ามหาชีวิตของผู้คนทั้งหมดก็ไม่เอาใช่ไหมแปลว่ามีทุกอย่างไม่สุดอย่างก็มนุษย์แอบนอร์มอลเท่าเองแหละครับจะมีอะไรไม่เหมือนใครไงใช่นะใช่นะจะบอกว่าบ้าใช่ไหมล่ะแอบนอร์มอลนอร์มอลเนี่ยก็มันก็มีผู้คนพูดแหละครับว่าโอ้ก็บ้าแง่ๆแล้วเพราะว่านอร์มอลมันต้องรับสิทธิ์ตำแหน่งพระมหากษัตริย์มันต้องรับสิทธิ์ตำแหน่งนะเพราะว่ามันมีเพียงคนเดียวเนี่ยไม่เอาล่ะเพราะว่าพระพุทธองค์จะมองเห็นการข้างหน้าถ้าใช้แต่พระคุณอย่างเดียวก็เละตุ้มเป๊ะมันขาดระเบียบขาดวินัยผู้ปกครองเนี่ยใช่ไหมฮะก็หย่อนยานใช้พระเดชอย่างเดียวมันก็มีคนเกลียดแม้ว่าเมื่อวานนี้ใช้พระเดชวันนี้ใช้พระคุณมันก็ตกหัวรูปหลังเป็นลักษณะตกหัวแล้วมารูปหลังใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงออกไปหาของกลางของกลางยังไงก็อยู่ตรงกลางระหว่างพระเดชกับพระคุณนะครับนี่นะนี่นะใช่ไหมพระเดชก็ไม่เอาพระคุณก็ไม่เอาก็ได้ตรงกลางมาเลยเห็นได้ยังได้ตรงกลางใช่ไหมถ้าบอกว่าคุณคือบวกก็เด็กคือลบไม่ใช้ค่าลบไม่ใช้ค่าบวกเห็นไหมครับเห็นได้ยังหลักคิดพวกนี้แหละครับเป็นหน้าคิดจะตายไปถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญสองด้านด้านหนึ่งพระคุณอีกด้านหนึ่งพระเดชใช่ไหมด้านที่สามก็ตรงกลางนี่เห็นได้ยังพระพุทธองค์ก็ใช้ตรงกลางพระตรงกลางที่บอกว่าพระธรรมมีตรงกลางนี่แหละเห็นไหมพอเข้าใจได้ไหมครับพอไหวไหมลักษณะแค่นี้พอไหวไหมครับพอไหวนะเอาละถ้าพอไหวแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อเวลาอยู่ในภาวะของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทุกองค์นะครับเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงกลางเสมอเพื่อที่จะทำหน้าที่อะไรเขาเรียกอะไรผสานไม่ให้ซ้ายกับขวาชนกันไม่ให้ซ้ายกับขวาชนกันตีกันนะเขาเรียกอะไรกรรมการใช่ไหมกรรมการนะครับเป็นกรรมการเป็นกรรมการให้ฝ่ายพวกคิดบวกแล้วพวกคิดลบทำบวกทำลบพระคุณพระเดชใช่ไหมครับไม่ให้ทะเลาะกันอยู่ตรงกลางให้งั้นพระธรรมเนี่ยฮะมันก็มาเข้ามาสู่ทางด้านตรงกลางเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีพระธรรมสอดแทรกอยู่ในร่างกายของตัวเองอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละฮะจะเป็นคนที่มีอะไรมีคุณธรรมมีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมโอเคนะคนที่มีคุณธรรมนั้นจะทำอะไรก็ได้จะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่บอกว่าถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคคนที่มีคุณธรรมมันจะมีคุณสมบัติของมันจะทำอะไรก็ได้ถูกต้องโดยเนื้อในแล้วก็ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติมนุษย์เราก็บอกถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายกฎหมายนี่เป็นตัวแบ่งแยกชัดเจนที่สุดระหว่างพระเดชกับพระคุณ
ไม่มีทางที่จะเพราะมันเขียนกฎหมายมาให้มันได้คำเดียวให้มันได้ทั้งสองความหมายมันทำไม่ได้ภาษาเนี่ยมันถูกบังคับคือผิดก็คือผิดถูกคือถูกไงใช่ไหมครับเออผิดคือผิดถูกคือถูกแต่ในสิ่งที่ลดทอนจากผิดให้เป็นถูกก็คือลดหย่อนผลโทษไงอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมอยู่ในดุลยพินิจเช่นสั่งกักขัง1ปีขังจึงให้2วันอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถูกผิดก็คือต้องถูกผิดนะทางถูกต้องตามกฎหมายถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดตามกฎหมายถ้าจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสั่งขัง1ปีให้เหลือแค่2วันเงี้ยโอเคก็หมายรูปแบบนี้ใช้พระคุณเข้าช่วยอย่างเช่นอภัยโทษอย่างเป็นต้นอภัยโทษอภัยทานเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมมันต้องออกหมายรูปแบบนั้นก็ดีก็ดีใช่ไหมครับแบบนั้นก็ดีเพราะว่ามนุษย์มันก็อย่างว่าแหละสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับประสาอะไรมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงแค่สองขาเนี่ยมันจะไม่ผิดไม่พลาดใช่ไหมครับต้องยอมรับนะผิดครั้งแรกต้องให้อภัยนะครับมนุษย์ผิดครั้งแรกต้องให้อภัยครั้งที่สองพอทำใจได้ครั้งที่สามมันไม่ไหวแล้วก็แปลว่าผิดเรื่องเดียวกันนี่นะครับเรื่องเดียวกันครั้งที่หนึ่งต้องให้อภัยผิดเรื่องเดียวกันครั้งที่สองก็ทำใจพอได้หรอวะครั้งที่สามโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเอาไปทิ้งน้ำได้แล้วแต่เรื่องใหม่ทีนี้เอาไอ้เรื่องเดิมไม่เป็นไรแล้วครับมันผิดหนึ่งครั้งสองครั้งเอาสามครั้งแต่ดันไปทำผิดเรื่องอื่นอีกทีนี้หนึ่งครั้งก็ยังไม่พอสองครั้งไม่พอสามก็ไม่พอโอ้ยยังไม่พออีกทีผ่านไปแล้วสามครั้งเหมือนกันยังไปเจอเรื่องใหม่อีกหนึ่งสองสามเหมือนกันเพราะอย่างนี้ต้องไปเผาอะไรแบบนั้นเดนมนุษย์แล้วแบบนั้นอย่างเงี้ยพอทันไหมครับนะจริงๆแล้วคนที่มีความอะไรล่ะโดยธรรมชาติธรรมดาแล้วผิดครั้งเดียวครั้งแรกอะไรก็ได้นะฮะแล้วความผิดครั้งเดียวครั้งแรกของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะถูกไปหมดทุกเรื่องเลยร้อยเรื่องผิดครั้งแรกหนึ่งเดียว99เรื่องถูกหมดดีหมดยอดหมดนั่นคือมนุษย์ที่อัจฉริยะนะครับเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นอัจฉริยะตรงนั้นนะครับลองให้ความสำคัญดูนะครับว่าท่านเป็นหนึ่งในมนุษย์อัจฉริยะไหมครับที่ว่านะใช่ไหมผิดอะไรแต่อะไรพวกนี้นะครับขับรถเหมือนกันผิดหนึ่งครั้งชนหนึ่งครั้งก็พอคว่ำหนึ่งครั้งพอไหมก็ขับรถก็คือหนึ่งเดียวใช่ไหมล่ะชนแล้วยังไปคว่ำอีกครั้งที่สองแรกนะแต่เนี่ยก็คือขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วที่สามชนอีกไม่ไหวแล้วดังนั้นก็ถือว่าไม่ได้มีการปรับแก้ตัวเองแล้วแค่ขับรถนะครับอภัยให้ได้เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ดีไม่ดีไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยนะทีนี้กลิ้งลงเหวไงไม่มีโอกาสแก้ตัวผิดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยดังนั้นมันตัวใครตัวมันแล้วโอเคนะพอได้นะครับสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นผู้มาใช้พระคุณก็ไม่ใช้ใช้พระเดชก็ไม่ใช้เนี่ยคำว่ามาเพื่ออยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนะครับเพราะนั้นตีภาวะอิทธิปัจจัยตาแตกนะครับจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้นะครับคนที่จะต้องไปเจอเหรียญที่ด้านที่สามของเหรียญพระธรรมซ่อนอยู่ในด้านที่สามของเหรียญพระธรรมซ่อนอยู่ในขั้วที่สามของแม่เหล็กพระธรรมซ่อนอยู่ตรงกลางของท่านของผมนะซ้ายขวาใช่มั้ยซ้ายขวาขวาบวกซ้ายขวาลบโอเคมั้ยครับพอได้มั้ยครับ
ในการอธิบายความที่ว่านี้ก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมรู้ก็พูดจังพระธรรมนะอยู่ตรงกลางเนี่ยครับของพระเดชกับพระคุณรวมความเนี่ยคือพระธรรมนานๆๆก็ขอให้เข้าใจให้ได้ทีนี้กลับมาถึงปีพ.ศ.ที่ว่าเนี่ยนะครับเอาละลากยาวตั้งแต่พระพุทธองค์นะความเป็นพระพุทธเจ้านะอุบัติในพระวรกายของชัยศักดิ์ก็คือตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะยาวมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วพ.ศ.ที่หนึ่งก็นับเนื่องมาตั้งแต่จุดนี้คือเสด็จดับขันธะนะไปเวินๆนะตัวนี้จุดนี้พ.ศ.1จะนับตั้งแต่นะมั้ยเสด็จดับขันธะปรินิพพานใช่มั้ยจะบอกว่าอะไรล่ะจะบอกว่าไงนะก็ถูกถวายพระเพลิงไปเรียบร้อยพระวรกายก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่อะไรเหลือแต่พระธรรมแล้วเอาไว้ในโลกีแห่งนี้ให้กับพระฤาษีสืบสานเหลือแต่พระธรรมเห็นไหมฮะพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งที่นี่เห็นไหมพระธรรมมันซ่อนอยู่กับธรรมชาติอย่างพระธรรมพระธรรมเนี่ยครับพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละแล้วซ่อนอยู่ในตัวลุงด้วยแล้วลุงค้นพบแล้วว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวลุงจึงนำมาขยายความให้กับท่านอยู่หน้าจอที่รบได้กรุณาพี่นาตามเผื่อว่าจะเจอพระธรรมจะไปหาพระธรรมที่ไหนเนี่ยพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคไหมโดยเนื้อแท้จริงก็คือมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงรู้บ้างรู้หมดพระโสดาบันก็เห็นเห็นไหมครับมนุษย์สเตโบเนี่ยก็พอเห็นเห็นไหมมนุษย์ปกติธรรมดาก็เริ่มที่ต้นที่จะเห็นพระธรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์อะไรสเปโตไม่เห็นเลยพระธรรมเป็นยังไงไม่รู้เห็นไหมมนุษย์ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าการเป็นมนุษย์นั่นนั่นจะไม่เห็นพระธรรมงงไหมครับมนุษย์ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าการเป็นมนุษย์จะไม่เห็นพระธรรมมนุษย์พันนี้คือมนุษย์ที่ไม่รู้จักศีลห้ามนุษย์ที่รู้จักศีลห้าคือมนุษย์ที่มีมาตรฐานของการเป็นมนุษย์แต่หากว่ามนุษย์ที่มีศีล8ศีล10 227 331ก็คือมนุษย์ที่สูงกว่ามาตรฐานการเป็นมนุษย์นั่นเองนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นมนุษย์ที่สูงกว่ามาตรฐานกับผู้ปุถุชนทั่วไปไหมล่ะก็ต้องทำความเข้าใจเข้าใจได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องอย่าตำหนินู่นนี่นั่นจนเกินไปนักใช่ไหมเห็นอะไรก็ออกปากเลยอย่างเงี้ยได้ฟังอะไรก็ออกปากเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่กักไม่เก็บเลยอย่างเงี้ยนั่นน่ะมักจะเป็นมนุษย์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นมนุษย์ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะพี่นะ ยกเว้นลุงยกเว้นเข้าตาออกปากเลยเข้าหูออกปากเลยเอ้าจะกักไว้ทำไมล่ะออกปากมันดีหรือไม่ดีทีเนี้ย ถ้าออกปากไม่ดีก็โดนตบสิทธิ์อย่างอะไรกันใช่ป่ะลุงเคยโดนตบปากมั้ยใครน้อจะมาตบอ๋อมีเขาซื้ออาหารมาตบปากไงคนนั้นหาอาหารมาตบปากลุงหน่อยเวลาตบโดยวิธีนั้นพอทันไหมครับลุงก็พูดเล่นไปเรื่อยตกลงในวันเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็มาเริ่มต้นพ.ศ.ที่1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการรวมกันมาตั้งแต่รู้มา45ปีก็ต้องเอามารวมกันซะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาอะไร2564มารวมกันกับตรงนี้นี่มันก็เป็นเท่าไหร่บวก45ใช่ไหมมันก็ได้อะไรได้9ใช่เนาะ64เป็น0โป5เป็น6
2,609 ปีมาแล้วจ้าขอบคุณครับสำหรับท่านที่ทักท้วงว่ากว่าลุงจะมาแก้ข่าวได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พระพุทธเจ้ารู้สรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลแสนกฎจักรวาลต้องนับตั้งแต่วันที่นะความเป็นพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่ออายุของพระองค์35ปีนะคุณโยม35ปีนะครับอายุ35ปีนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูจากนี้ไปสวดมาเนี่ย35ปีนะเชียร์นะจ๊ะเอาละใช่ไหม45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเดี๋ยวนี้45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งไม่หลับไม่นอนสอนเจอหมาสอนหมาเจอแมวสอนแมวเจอควายสอนควายเจอชาวนาสอนชาวนาเจอพ่อค้าสอนพ่อค้าเจออะไรล่ะพระมหากษัตริย์สอนพระมหากษัตริย์เจอลูกใครเมียใครสอนหมดไม่เอาไว้ใช่มั้ยสอนเพื่อให้รู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนโอเคหนักๆเข้าพาให้เห็นตัวตนจนหมดตัวตนตัวเองจนกระทั่งผลิตมนุษย์มาเป็นพระอรหันต์ได้2,500เท่าไหร่ปี2,000อะไรเอ้ย 1,250 อ่ะ เออ1,250พระองค์เรียกว่าพระอรหันต์เต็มตัวความจริงมากกว่านั้นนะลมหายตายจากไปบ้างเข้าใจนะเออแค่1,200ก็จะบ้าอยู่แล้วนะลุงนี่แหละเป็นคนที่พาพระสงฆ์สวดปฏิโมกข์1,250รูปทำได้กันแล้วกันลูกงอกเลยนะครับเมื่อปี46นู้นสวดปฏิโมกข์ในถ้ำที่จังหวัดชัยภูมินะครับคารวะทำได้หนึ่งเดียวที่ทำได้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้และหนึ่งเดียวทำได้ในโลกนี้ด้วยนี่